อภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายเกียรติสิทธิอมรรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และตัวแทนจากพรรคประชาธิปัตย์เข้าพบนายสุภชัยสมเจริญประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ที่ศูนย์ราชการเพื่อให้กกต.นำแนวทางที่ได้ไปเสนอต่อรัฐบาลในการหารือระหว่างกกต.กับรัฐบาลในวันที่30เมษายนนี้ขณะที่ในช่วงบ่ายจะเดินทางไปพบกับนายบรรหารศิลปอาชาประธานที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนาและนายสุวัฒน์ลิปตะพันลบประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติพัฒนาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกเปิดเผยถึงการดูแลรักษาความมั่นคงภายในสถานการณ์ความขัดแย้งปัจจุบันว่าเป็นห่วงเรื่องการพูดจาท้าทายและข่มขู่เพื่อมุ่งไปสู่ความรุนแรงและแตกแยกขอให้ทุกฝ่ายลดการพูดจาในลักษณะนี้และเชื่อผู้ใหญ่ของบ้านเมืองทุกคนหวังดีแต่อาจมีการเข้าใจคลาดเคลื่อนไปบ้างอยากให้มองที่เจตนาที่ผ่านมามีการหารือร่วมกับผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการเหล่าทัพโดยตลอดซึ่งปัญหาบ้านเมืองในขณะนี้ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแก้ไขโดยใช้กระบวนการยุติธรรมและไม่ควรนำสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องกองทัพอากาศอังกฤษส่งเครื่องบินจู่โจม4ลำไปประจำการที่ลิทัวเนียเมื่อวานนี้เพื่อช่วยสนับสนุนภารกิจการลาดตระเวนของกองกำลังนาโต้ในแถบทะเลบอลติกเช่นเดียวกับฝรั่งเศสที่ส่งเครื่องบินจู่โจม4ลำพร้อมทหาร70นายไปประจำการอยู่ที่ฐานทัพในเมืองเมาบอกของโปแลนด์ขณะนี้อังกฤษมีทหาร168นายประจำการอยู่ทางตอนเหนือของลิทัวเนียแล้วส่วนชาวบ้านท้องถิ่นเชื่อว่าการเข้ามาของบรรดาชาติสมาชิกในกลุ่มนาโต้จะทำให้พวกเขาปลอดภัยขึ้นขณะที่มีแนวโน้มว่ารัสเซียจะส่งทหารเข้ามาแทรกแซงยูเครนขึ้นเรื่อยๆติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้อีกครั้งในเวลา12 นาฬิกากับช่วงฮอตนิวส์ค่ะ